การศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตก็ได้มีการหารือนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํำในพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรีนครนายกและก็บางประกงพร้อมกับปรับแผนจัดการลุ่มน้ําภาคตะวันออกและก็ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมล่วงหน้าจากการคาดการณ์แนวโน้มฝนในช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ด้วยค่ะ โดยทางด้านนายสำเริงแสงผู้วงรองเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตประชุมติดตามและคาดการสภาพอากาศและสถานการณ์ฝนร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการ,กรเกษตรหรือว่าสสนอกอ รวมไปถึงสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือเรียกย่อๆว่าจีสดาเนี่ยนะคะพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปราจีนบุรีนครนายก และบางปะกงเป็น3แนวทางด้วยกันค่ะก็คือเร่งพร่องน้ำพื้นที่ที่ฝนตกหนักจากการคาดการแผนที่วันแมปแล้วก็ให้เก็บกักน้ำในภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนรวมไปถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำน,ำนครนายกลุ่มน้ำปราจีนบุรีจังหวัดตราดจันทบุรีเพชรบุรีแล้วก็พิจรารณาเร่งระบายน้ำแม่น้ำนครนายก และปลาจีนบุรีโดยการผ่านน้ำเข้าคลองชลประทานฝั่งตะวันออกแล้วก็แม่น้ำเจ้าพยาด้วย นอกจากนี้ค่ะยังต้องเตรียมการบริหารจัดการน้ําเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสะสะนอกอที่มีการคาดการณ์กันนะคะว่าปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนตุลาคมจะมีปริมาณฝนเหนือเขื่อนแก่งกระจานเพิ่มขึ้นซึ่งทางด้านกรมชลประทานก็วางแผนพร่องน้ําจากเขื่อนและน้ําที่ยังค้างอยู่ในปัจจุบันให้มากขึ้นเพื่อรองรับมวลน,น้ำแระรอกใหม่ด้วยค่ะ